ในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะพามารู้จักกับสัญญาณเตือนของสุขภาพจากอาการตากระตุกที่ไม่ใช่ลางบอกเหตุว่าขวาร้ายซ้ายดีเท่านั้นนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนายแพทย์นนทวัฒน์ชีวะเรืองโรจน์จากสุแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าเอ๊หลายคนบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีอันนี้จริงหรือเปล่าจริงๆไม่เป็นความเข้าใจที่ผิดครับจริงๆแล้วโรคกล้ามเนื้อตากระตุกนะครับเนาะจริงๆที่เราเชื่อกันว่ามีขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยจริงๆมันมีชื่อโรคภาษาไทยอยู่นะครับชื่อโรคกล้ามเนื้อตาเขม็นครับภาษาอังกฤษคือeyelid myoclonia เราอาจจะยังไม่เคยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้กันนะครับโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ไม่อันตรายครับสาเหตุการเกิดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความวิตกกังวลความเครียดนะครับเกิดจากการพักผ่อนน้อยนะครับหรือบางคนอาจจะเกิดจากการที่มีสารกระตุ้นบางอย่างเช่นคาเฟอีนชาในชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังรวมถึงเหล้าบุหรี่ก็สามารถทำให้เกิดอาการตากระตุกได้ครับแสดงว่าทุกคนมีความเสี่ยงทุกคนมีความเสี่ยงหมดโรคนี้สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับขวาร้ายหรือว่าซ้ายดีเลยครับค่ะคุณหมอคะเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมแบบนี้ส่งผลต่อการมองเห็นไหมคะโชคดีที่โรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอันตรายครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการมองเห็นเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกหรือว่ารำคาญได้เวลาที่เกิดบ่อยๆครับอาการเป็นยังไงคะคุณหมออาการของโรคกล้ามเนื้อตาเขม็นนะครับอาการก็คือจะมีการกระตุกของบริเวณหางตานะครับโดยตาคือบริเวณนี้ใช่ครับหางตาคือบริเวณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมักจะเป็นแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็การลักษณะการกระตุกเนี่ยจะเป็นการกระตุกแบบเบาๆแบบพลิ้วไหวเหมือนกับธงชาติที่ไหวพลิ้วอะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นข้างเดียวแล้วก็มักจะเป็นที่เปลือกตาด้านล่างแต่ว่าด้านบนก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเวลาเป็นเนี่ยก็เป็นแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็จะหายเองหลังจากที่เราพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าลดปัจจัยเสี่ยงครับเราจะถ้าใครเคยเป็นนะคะเราจะรู้สึกว่ามันรำคาญครับนะคะแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมได้เลยคือเกิดจากการที่ตากล้ามเนื้อตากระตุกเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อตากระตุกเองเลยเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณตั้งแต่ข้างบนข้างล่างห่างตานะคะแล้วเป็นสัญญาณเตือนของสุขภาพได้ด้วยไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปนะครับโรคกล้ามเนื้อตาเขม็นที่เกิดขึ้นจากความเครียดหรือความกังวลเนี่ยไม่อันตรายเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้โรคอันนี้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันจะมีบางโรคที่อาจจะมีอาการคล้ายกับโรคกล้ามเนื้อตาเขม็นอาการคล้ายกันชื่อก็คล้ายกันด้วยก็คือเขาเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อตาเกร็งกระตุกนะครับโรคนี้ลักษณะของมันเนี่ยจะมีการกระตุกของตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีการกระตุกที่รุนแรงกว่ามากอาจจะบีบตาคนไข้อาจจะมีการบีบตาแล้วก็ไม่สามารถหยุดเองได้แล้วก็อาการเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างนานนะครับโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่อันตรายเนื่องจากมักจะมีคนไข้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติของสมองหรือว่าเส้นประสาทซ่อนอยู่อีกโรคนึงก็คือโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะครับโรคนี้นอกจากตากระตุกแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแก้มกระตุกหรือว่าปากกระตุกได้ด้วยโรคนี้ก็เป็นโรคที่อันตรายเหมือนกันเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าโรคบางอย่างในสมองซ่อนอยู่เช่นเนื้องอกหรือว่าเส้นเลือดที่โป่งผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสังเกตสัญญาณเตือนของตัวเองได้จากลักษณะของการกระตุกของตาใช่ครับใช่ครับนะคะซึ่งแตกต่างกันถ้าเป็นตากระตุกทั่วไปก็คือเป็นแบบค่อยๆเบาๆผิวๆสร้างความรำคาญเฉยๆใช่ครับนะคะแต่ว่าถ้ามีโรคอื่นซ่อนอยู่ลักษณะอาการก็แตกต่างแล้วก็รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมาพบแพทย์คะเราจะมาพบแพทย์เมื่ออาการกระตุกนะครับไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์หมายถึงว่าไม่หยุดสักทีหนึ่งนะครับหรือว่ามีอาการกระตุกที่ค่อนข้างรุนแรงจนกระทั่งแรงจนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่สามารถเปิดตาได้เลยหรือมีอาการส่วนอื่นของร่างกายกระตุกด้วยเช่นแก้มกระตุกหรือว่าปากกระตุกนะครับหรือมีอาการมาที่ร่างกายของเราเช่นแขนขาชาหรืออ่อนแรงถ้ามีอาการเหล่านี้ควรจะมาพบแพทย์ไม่ใช่อาการกระตุกธรรมดาครับค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการรักษาเบื้องต้นดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะสมมติว่าถ้าเกิดเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อตาเขม็นแล้วนะครับจริงๆการรักษาเนี่ยก็คือพักผ่อนครับพักผ่อนไม่เครียดไม่กังวลนอนพักผ่อนแล้วก็เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดกล้ามเนื้อกระตุกเช่นงดพวกเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนงดเหล้างดบุหรี่นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะขวาร้ายซ้ายดีพอยิ่งกังวลก็ยิ่งกระตุกครับคือเกิดจากความเครียดใช่ครับนะพอเรายิ่งเครียดยิ่งกังวลว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะรุนแรงร้ายแรงหรือเปล่าก็ยิ่งทำให้อาการเป็นมากขึ้นส่วนใหญ่อาการจะอยู่ที่ประมาณ
กี่สัปดาห์ส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับแต่ว่าชายก็จะหายเองก็จะหายไปเองเลยเมื่อเรากำจัดปัจจัยเสี่ยงแล้วแต่ว่าในบางคนก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นอยู่คุณหมอเขาก็จะทำการมีวิธีการฉีดบทเพอร์นัมท็อกซินหรือว่าฉีดบอท็อกที่บริเวณกล้ามเนื้อตาเพื่อลดการกระตุกของตาได้ครับอ๋อเหมือนการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนไม่ทำงานไปเลยใช่ครับนะคะก็จะช่วยลดอาการได้แต่แบบนี้ก็ต้องฉีดบ่อยๆไหมคะอาจจะต้องฉีดทุก 4-6 เดือนครับแต่ว่าส่วนใหญ่โรคนี้มักจะไม่ได้เกิดถี่ขนาดนั้นถ้าเราเกิดเรากำจัดปัจจัยเสี่ยงจริงๆในกรณีที่เป็นโรคกล้ามเนื้อตาเขม่นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณสัก 2-3 เดือนโรคก็จะหายไปเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันพอฉีดโบท็อกแล้วพอโบท็อกหมดฤทธิ์แล้วเรากลับมาเป็นอีกเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่โรคนี้ครับอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่ที่น่ากลัวใช่ครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามีอาการตากระตุกนะคะ 2-3 สัปดาห์แล้วไม่หายเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่อย่างที่บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนของสุขภาพได้ด้วยนะคะคุณหมอคะบางคนที่มีอาการตากระตุกจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาการตาแห้งหรือว่ามีอาการเคืองมาพร้อมกันไหมคะจริงๆอาจจะมาพร้อมกันครับเพราะว่าอาการตาแห้งหรือว่าอาการเคืองตาเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรากระพริบตาหรือว่าตากระตุกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะต้องถ้าเกิดเป็นตากระตุกจากตาแห้งเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นน้ำตาไหลหรือว่าตาแดงประมาณนี้ครับแล้วก็คนไข้อาจจะมีให้ประวัติว่ากระพริบตาแล้วดีขึ้นหรือหยอดน้ำตาเทียมแล้วดีขึ้นนะครับถ้าเป็นอันนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแก้สาเหตุได้ด้วยการหยอดน้ำตาเทียมหรือว่ารักษาตาแห้งครับน้ำตาเทียมที่คุณหมอแนะนำให้หยอดหรือว่าสามารถไปซื้อมาหยอดเองได้เนี่ยนะคะเป็นแบบไหนคะจริงๆน้ำตาเทียมเนี่ยเรามีปกติจะแบ่งเป็น2ประเภทคือมีสารกันเสียคือส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นขวดนะครับกับแบบที่ไม่มีสารกันเสียจริงๆสามารถคนทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหยอดถี่มากเช่นต้องหยอดทุกชั่วโมงทุก2ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าหยอดทับในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบที่ไม่มีสารกันเสียจะดีกว่านะครับก็คือเป็นแบบกระป๋อเล็กๆรายวันนะครับแล้วถ้ามีอาการตาแดงร่วมด้วยน้ำตาเทียมอย่างเดียวได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอาการตาแดงที่เกิดจากตาแห้งน้ำตาเทียมอย่างเดียวได้ครับแต่ถ้าเป็นอาการตาแดงที่เกิดจากตาอักเสบเช่นการตาติดเชื้ออาจจะไม่ได้อาจจะจำเป็นที่ต้องพบจักษุแพทย์ครับเราสังเกตอาการได้ยังไงว่าตาแดงเนี่ยเกิดจากอาการตาอักเสบหรือว่าเกิดจากอาการตาแห้งส่วนใหญ่อาการตาแห้งมักจะเป็นพร้อมกัน2ตานะครับและส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื้อรังเช่นเป็นอยู่แล้วเป็นมักจะไม่ค่อยแบบเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับแต่ในกรณีที่มีอาการตาอักเสบเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตาเดียวแต่จริงๆก็เป็น2ตาได้เหมือนกันในคนไข้ที่เป็นตาแดงบางคนนะครับเราก็จะมีเรื่องของขี้ตาหลักๆเลยคือจะมีขี้ตาเยอะในคนไข้ที่มีอาการตาอักเสบครับตาแห้งจะขี้ตาน้อยกว่าหรืออาจจะไม่มีขี้ตาเลยค่ะก็คือปัญหาทั้งตากระตุกรวมถึงปัญหาอื่นๆที่ตามมาเนี่ยก็คือต้องรับการรักษาเราควรจะพบจักษุแพทย์เป็นประจำบ่อยแค่ไหนคะคุณหมอในคนปกติที่ไม่มีอาการเลยนะครับจริงๆอาจจะถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อยอายุไม่ถึง40ปียังไม่มีโรคประจำตัวจริงๆอาจจะยังไม่จำเป็นต้องพบก็ได้แต่ในกรณีที่อายุเกิน40จริงๆอาจจะมีโรคบางอย่างที่แฝงอยู่ในตาเราโดยที่เราไม่มีอาการอันนี้ก็อาจจะไปพบสักปีละครั้งก็ยังดีครับค่ะแล้วใครที่มีประวัติตากระตุกบ่อยๆเนี่ยจะต้องบอกประวัติกับคุณหมอสักนิดนึงไหมคะจะมีวิธีการวินิจฉัยเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอควรจะต้องบอกประวัติเพิ่มเติมนิดนึงครับเช่นลักษณะการกระตุกเป็นยังไงกระตุกบ่อยขนาดไหนกระตุกกี่ข้างแล้วก็มีประวัติอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นชอบช่วงนี้เครียดบ่อยช่วงนี้ทานกาแฟบ่อยก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่จะให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับค่ะหลังจากที่เรามีอาการแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่านานแค่ไหนหรือว่าอาการแบบไหนที่ต้องรีบมาพบแพทย์อาการตากระตุกที่ต้องรีบมาพบแพทย์นะครับก็คือในกรณีที่อาการตากระตุกเนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันค่อนข้างนานเกิน 2-3 สัปดาห์หรือว่ามีการกระตุกที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีลักษณะการกระตุกแบบบีบตาแบบนี้นะครับเนาะหรือว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีน้ำตาไหลมีเคืองตามีตาแดงนะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่ามีอวัยวะส่วนอื่นที่กระตุกด้วยนอกจากดวงตาเช่นแก้มกระตุกปากกระตุกอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะต้องมาพบแพทย์เนื่องจากอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่ในร่างกายเช่นโรคทางระบบประสาทครับค่ะมาพบแพทย์แล้วจะมีขั้นตอนการวินิจฉัยโรคนี้ยังไงบ้างเมื่อเรามาพบแพทย์นะครับคุณหมอก็อาจจะถามประวัติเพิ่มเติมเช่นประวัติความเครียดประวัติการนอนพักผ่อนประวัติการช่วงนี้ใช้สายตาเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอาการอย่างอื่นทางระบบประสาทร่วมด้วยไหมเช่นมีอาการแขนขาชาอ่อนแรงหรือเปล่าแล้วคุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรคครับ
อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายถึงการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันหรือว่าลดอาการตากระตุกเพราะหลายคนเนี่ยเป็นไม่เป็นนานนะคะเป็นอาจจะ 3-4 วันหรือ1อาทิตย์แต่ว่าเป็นถี่ค่ะคุณหมอเป็นทุกเดือนอย่างนี้อันนี้ผิดปกติมั้ยคะอันดับแรกก็ต้องดูก่อนว่าอาการตากระตุกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคที่มีอื่นเช่นพวกตาแห้งอะไรพวกนี้ถ้าเป็นอาการตากระตุกที่เกิดจากความเครียดเนี่ยวิธีเดียวที่จะแก้ได้คือเราต้องไม่เครียดครับไม่เครียดนอนพักผ่อนเยอะๆไม่กังวลไม่ต้องไปคิดว่าขวาจะร้ายหรือซ้ายจะดีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอย่างที่บอกพวกกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเหล้าบุหรี่ประมาณนี้ครับทำใจให้สบายทำใจให้สบายไม่เครียดปรับพฤติกรรมนะคะลดสารกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนหรือว่าชากาแฟเหล้าแอลกอฮอล์หรือบุหรี่นะคะการปรับพฤติกรรมก็จะช่วยลดอาการได้แต่ว่าถ้าเป็นเกิน3สัปดาห์อย่าลืมนะคะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคำแนะนำดีจากคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ